ปฏิบัติการกลับตัวก็ไม่ได้จะให้เดินต่อไปก่อไปไม่ถึงคำสั่งการหมายเลข227หรือหมายเลขเหลิมน้ำหนึ่งถ้าจะให้เรียกอีกแบบหนึ่งก็น่าจะเป็นด้านมืดของสหภาพโซเวียตนะครับพวกเราก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยใช่ไหมครับว่าสงครามโลกครั้งที่2ที่ผ่านมานั้นกองทัพเยอรมันได้แพร่ขยายไปทั่วทุกที่ทั่วยุโรปไปเลยและหนึ่งในการลุกลามที่สำคัญครั้งหนึ่งนั่นก็คือกองทัพเยอรมันได้บุกเข้าโจมตีสหภาพโซเวียตภายหลังจากที่แตกหักกันไปนั่นแหละครับซึ่งเป็นที่น่าประหลาดใจเป็นอย่างมากเพราะด้วยจำนวนประชากรของกองทัพเยอรมันนั้นมีมากมายแต่ไม่สามารถที่จะโค่นล้มอำนาจของสหภาพโซเวียตไปได้ซึ่งมันก็มีหลายปัจจัยด้วยกันนะครับโดยในวันที่22มิถุนายนปี1941กองทัพเยอรมันได้เปิดฉากโจมตีสหภาพโซเวียตอย่างไม่ทันตั้งตัวเรียกได้ว่าฉีกสัญญาไม่ลุกลามซึ่งกันและกันแล้วก็บวกกันเลยแบบที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนครับภายในระยะเวลาที่รวดเร็วกองทัพเยอรมันก็ได้ผ่านเมืองยูเครนก่อนที่จะเข้ามาควบคุมอำนาจได้เบ็ดเสร็จซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของสหภาพโซเวียตเลยนะครับทั้งนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรก็อยู่ที่เมืองนี้เพียบเลยครับเมื่อพวกเขาสูญเสียแทบทุกอย่างที่เมืองนั้นแล้วนะครับจึงทำให้กองกำลังทางทหารของสหภาพโซเวียตอ่อนปวกเปียกไปเลยเพราะการรุกรานที่ผ่านมาแบบรวดเร็วและไม่ทันตั้งตัวนะครับจนทำให้เขาแพ้ศึกไปในครั้งนี้พวกเขาก็ได้อพยพชาวเมืองไปกว่า4ล้านคนไปยังพื้นที่ปลอดภัยส่วนนักโทษที่ยังถูกคุมขังอยู่ในคุกนั้นก็ฆ่าทิ้งซะการที่จะพานักโทษอพยพไปด้วยนั้นก็เป็นเรื่องที่ไร้ประโยชน์เป็นอย่างมากมีแต่จะเป็นตัวถ่วงเปล่าๆครับถึงแม้ว่าจะมีการอพยพชาวยูเครนออกจากพื้นที่ไปเกือบหมดนะครับแต่มันก็ยังมีชาวบ้านเหลือรอดอยู่บางส่วนครับที่ไม่สามารถออกมาได้คนเหล่านี้ต้องการอาหารเป็นอย่างมากและด้วยการอพยพช้าหรือไม่ยอมออกจากพื้นที่ไปนะครับพวกเขาก็ถูกบีบบังคับจากทหารเยอรมันให้ผลิตเสบียงอาหารส่งให้กับทหารเยอรมันไปกินนะครับจนทำให้ตัวเองต้องอยู่แบบอดๆอยากๆและก็เสียชีวิตไปจากความหิวโหยหลังจากที่เริ่มลุกลามสหภาพโซเวียตมาช้านานนะครับกองทัพเยอรมันก็ได้รุกล้ำเข้าไปในเขตชานเมืองมอสโกหน่วยรบสังหารของเยอรมันก็ได้เริ่มทำการสังหารหมู่ชาวยิวของโซเวียตทิ้งไปเฉยๆครับไม่ว่าพวกเขาจะผ่านหมู่บ้านไหนก็ตามนะครับเมื่อพบเห็นชาวยิวก็จะฆ่าทิ้งไปและสังหารหมู่ชาวยิวในสหภาพโซเวียตก็เกิดขึ้นอยู่หนักหน่วงเหมือนกันนะครับที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี1941จนถึงปี1944นะครับมีชาวยิวถูกสังหารไปมากมายส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ทวีปยุโรปนะครับในช่วง 2-3 วันแรกที่ทหารเยอรมันบุกเข้ายูเครนความพ่ายแพ้ของทหารโซเวียตในช่วงเวลานั้นเรียกได้ว่าเป็นตาบาปของพวกเขาเป็นอย่างมากครับที่ไม่สามารถปกป้องพลเรือนของพวกเขาเอาไว้ได้ภายในสถานที่แห่งนี้มีประชากรอยู่กว่า 2.2 ล้านคนที่เหลือรอดชีวิตในยูเครนนะครับก่อนที่ทหารเยอรมันจะเอาคนเหล่านี้ย้ายกลับไปยังประเทศเยอรมันเพื่อใช้เป็นแรงงานทาสในเวลาต่อมาส่วนทหารโซเวียตก็ต้องถูกต้อนจนมุมนะครับจนทำให้พวกเขาเหล่านี้ต้องล่าถอยกลับไปยังสตาลินการ์ดถ้าอยากดูคลิปสตาลินการ์ดก็ต้องไปดูสไนเปอร์วาซิลีไซเซฟนะครับเคยทำเอาไว้แล้วอาจจะพอรู้กันได้นะครับว่าสหภาพโซเวียตได้เหลือที่มั่นสุดท้ายนั่นก็คือเมืองนี้นี่แหละและนี่ก็คือเนื้อหาคลิปภายในวันนี้นะครับเมื่อทหารโซเวียตเรดอาร์มี่ถูกต้อนจนไม่มีที่จะยืนต่อไปอีกแล้วนะครับที่ทำให้ผู้นำอย่างโจเซฟสตาลินได้ออกคำสั่งพรกฉุกเฉินขึ้นมานั่นก็คือคำสั่งการ227พูดง่ายๆก็คือไม่มีการถอยอีกต่อไปแล้วครับมันเป็นคำสั่งหลักๆในการออกคำสั่งหมายเลข227นะครับที่ทำให้ทหารโซเวียตกลัวเป็นอย่างมากทหารโซเวียตที่ออกไปรบในแนวหน้าจะไม่หันหลังกลับมาไม่ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงก็ตามห้ามกลับมาต้องวิ่งไปตายเอาดาบหน้าอย่างเดียวนะครับถ้าจะเป็นภาษาบ้านๆก็วิ่งไปโดนลูกปืนครับแต่ถ้าเป็นภาษาทางการก็ human wave คลื่นมนุษย์นั่นเองถ้าเกิดวิ่งไปแล้วหันหลังกลับมานะครับทหารคนนั้นก็จะถูกฆ่าทิ้งโดยทหารโซเวียตหรือถูกฆ่าโดยพวกเดียวกันครับโดยหลักๆแล้วอาวุธและกระสุนปืนของกองทัพแดงมีจำนวนจำกัดนะครับถ้าใครโดนทหารเยอรมันยิงตายก็ให้หยิบอาวุธของคนคนนั้นขึ้นมาแล้วก็วิ่งไปยิงมันต่อทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเยอรมันจะล่าถอยออกไปครับโดยคำสั่งที่ออกโดยโจเซฟสตาลินเกิดขึ้นเมื่อวันที่28กรกฎาคมปี1942นะครับซึ่งเป็นคนที่ทำหน้าที่ผู้บังคับบัญชาการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้นและคำสั่ง227นี้ก็ได้กลายมาเป็นสโลแกนหลักในกองทัพโซเวียตในสมัยนั้นอีกด้วยพวกเขาก็ได้แต่งตั้งกลุ่มหนึ่งขึ้นมานะครับเรียกกันว่า Blocking Detachmentมันเป็นกลุ่มคนที่จะเข้ามาปราบปรามทหารหนีทัพของกองทัพโซเวียตนะครับหรือคนที่พยายามที่จะหลบหนีจากสงครามหนีทัพนั่นเองซึ่งในช่วงระยะเวลา3เดือนแรกที่คำสั่งถูกออกมานะครับพวกเขาได้สังหารทหารฝ่ายตัวเองไปประมาณ 1,000 คนถูกจับขังไปกว่า 24,000 คน
นับมาตั้งแต่ปี1942จนถึงปี1945นะครับมีทหารจากกองทัพแดงของสหภาพโซเวียตถูกตัดสินจำคุกโดยสารทหารมากกว่า 422,700 คนเพราะการสู้ไม่ได้แล้วก็ถอยออกมาเนี่ยแหละครับก็เลยโดนสารทหารด้วยความโหดร้ายทารุณแบบนี้เองครับมันก็ยังไม่หมดลงเพียงเท่านี้เมื่อนายพลที่อยู่แนวหน้าอย่างวาซิลีชูอิคอฟที่นำกองทัพทหารโซเวียตบุกไปอย่างแนวหน้านะครับแต่ด้วยความที่ทหารตัวเองสู้กับฝ่ายเยอรมันไม่ได้ก่อนที่ทหารตัวเองนะครับจะถอยกลับมาแล้วก็ตั้งหลักใหม่ไปบวกอีกทีที่ทำให้ทหารพวกนี้มีความผิดในการยอมสงบต่อกองทัพเยอรมันและยังมีสภาพจิตใจที่คิดจะแปรผันครับเพราะด้วยการปกครองในระบอบของโซเวียตเองครับที่ไม่ยอมให้อภัยกับเหล่าทหารที่พ่ายแพ้สงครามด้วยเหตุนี้เองนายพลวาซิลีชูอิคอฟนะครับตัดสินใจประหารชีวิตทหารฝ่ายตัวเองไปมากกว่า 13,500 คนในวันเดียวเพื่อให้ทหารรุ่นน้องๆนะครับเอาไว้เป็นเยี่ยงอย่างว่าห้ามหนีเด็ดขาดนะอย่าหาทำไม่ให้ทหารคนอื่นๆที่คิดจะแปรผักแล้วก็รบเพื่อชาติให้ถึงที่สุดการกระทำเช่นนี้ของฝ่ายสหภาพโซเวียตพวกเขาได้อ้างว่ามีวัตถุประสงค์หลักๆก็คือกระตุ้นขวัญกำลังใจนะครับให้กับเหล่าทหารในกองทัพแดงด้วยกันเองเพื่อมุ่งเน้นถึงความรักชาติแต่ถ้าแพ้ขึ้นมามันก็จะมีผลเสียตามมาโดยทั่วกันนั่นแหละครับและการที่ blocking detachment ออกไปตามจับทหารที่หนีทัพนะครับของฝ่ายสัมพันธมิตรและประเทศอื่นๆก็มีอยู่เช่นกันแต่มันไม่รุนแรงเท่ากับสหภาพโซเวียตเท่านั้นเองที่มีการเข็นฆ่าทหารด้วยกันเป็นจำนวนมากนะครับยุคนั้นก็เลยกลายมาเป็นยุคมืดของสตาลินกราดไปในที่สุดการพิพากษากระบวนการสุดท้ายคือการวิสามันทหารนับไปตั้งแต่ทหารที่ล่าถอยทัพโดยไม่ได้รับคำสั่งนะครับการละทิ้งหน้าที่การย้ายข้างการทุจริตและการต่อต้านสหภาพโซเวียตก็ตายเช่นกันผู้คนเหล่านี้จะต้องถูกสังหารไปซะหมดนะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือถ้าทหารโซเวียตล้มเหลวในการทำภารกิจก็สามารถยิงทิ้งได้เลยทันทีจนมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับในเดือนกันยายนกลุ่มทหารโซเวียตได้ยอมจำนนต่อทหารเยอรมันในขณะนั้นเองกลุ่มรถถังของเยอรมันได้ขี่เข้ามาแบบพ่วงพาดเลยนะครับเข้ามาอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะปกป้องทหารโซเวียตกลุ่มนี้เอาไว้เนื่องจากการโจมตีโดยทหารโซเวียตด้วยกันเองครับยิงปืนคอยิงรถถังต่อต้านอะไรก็ยิงมาใส่พวกเดียวกันเองนี่แหละคือฝ่ายเยอรมันนะครับเอารถถังมาบังไว้มาค้ำไว้นั่นแหละจากกลุ่ม blocking detachment ที่พยายามจะฆ่าฝ่ายทหารเดียวกันเองครับที่ปฏิบัติภารกิจล้มเหลวเมื่อข่าวฝ่ายสหภาพโซเวียตกำจัดกันเองถูกแพร่ออกไปนะครับที่ทำให้ทหารส่วนใหญ่เสียขวัญกำลังใจเพียบเลยก่อนจะเกิดการขาดแคลนทหารและคนงานในสนามรบจนต้องไปเกณฑ์ทั้งเด็กและผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่16ถึง55ปีเกือบ 200,000 คนนะครับจัดตั้งเป็นแรงงานในสนามโดยหน้าที่หลักๆของพวกเขาก็คือขุดหลุมบังเกอร์สร้างแนวกำแพงแถมคนงานเหล่านี้ยังถูกบังคับไปทำงานเกินเวลานะครับทำหน้าที่แจกจ่ายกระสุนปืนและถ้ามีทหารคนไหนตายในสนามสู้รบนะครับพวกเขาคนนี้ก็จะสามารถจับปืนขึ้นมายิงต่อได้โดยไม่ทำสุขภาพกูซักคำจนกลายมาเป็นกำลังทหารแทนที่ได้ทันทีครับแต่ด้วยการมีอยู่ของคำสั่ง227นะครับมันก็เลยทำให้เหล่าทหารไม่มีกระจิตกระใจที่จะออกไปรบออกไปตายกลับมาก็ตายครับและนั่นที่ทำให้กองทัพแดงอ่อนปวกเปียกเป็นอย่างมากจากคำสั่งหมายเลข227จนทำให้พวกเขาพ่ายแพ้กับทหารเยอรมันครับจนเกือบที่จะต้องสูญเสียสตาลินกราดไปในที่สุดท้ายที่สุดแล้วนะครับผู้นำของสหภาพโซเวียตก็ได้พากันปรึกษาหารือกันขึ้นมาใหม่อีกครั้งนะครับถ้าคืนเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่ดีแน่พวกเขาจะต้องยิงทหารฝ่ายตัวเองไปเรื่อยๆครับสิ้นเปลืองกำลังไพ่พลไปซะเปล่าๆในเวลาต่อมาพวกเขาก็ได้ลดบทบาทของคำสั่งหมายเลข227ลงไปเรื่อยๆนะครับจนเมื่อวันที่29ตุลาคมปี1944กลุ่มทหาร Blocking Detachment ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากคำสั่งหมายเลข227ในที่สุดก็มีการยกเลิกแล้วก็มีการยุบหน่วยและมีคำสั่งใหม่ในเวลาต่อมาครับการยกเลิกคำสั่งหมายเลข227ก็ถือว่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ทำให้กองทัพแดงกลับมามีขวัญกำลังใจใหม่ขึ้นอีกครั้งแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่ามีทหารและนักโทษมากมายที่เสียชีวิตลงเพราะคำสั่งนี้และการสู้ไปถอยไปแล้วก็สวนกลับไม่ใช่สิ่งที่น่าอายอีกต่อไปของสหภาพโซเวียตแต่มันคือหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการเอาชนะสงครามแล้วถ้ามองในมุมกลับกันล่ะฝ่ายรัสเซียหรือสหภาพโซเวียตพ่ายแพ้กับเยอรมันที่สตาลินกราดนะครับสรุปคือการต่อสู้ก็ยังมีต่อไปเรื่อยๆและฝ่ายสัมพันธมิตรจะเอาชนะได้ยากขึ้นครับเพราะกองทัพเยอรมันจะได้ครอบครองแหล่งน้ำมันมหาศาลของรัสเซียก่อนที่เยอรมันจะแข็งแกร่งขึ้นในเวลาต่อมาครับแต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางด้านกลยุทธ์ที่สำคัญของสหภาพโซเวียตนะครับที่มุ่งเน้นไปด้านการโจมตีแบบกองโจรก่อนที่จะถมกำลังไปถล่มอีกครั้งจนทำให้ทหารเยอรมันต้องกลายมาเป็นฝ่ายตั้งรับไปในที่สุดครับแล้วก็พ่ายแพ้สงครามไป
แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าพวกเขาจะชนะสงครามแต่เหตุการณ์ที่ทหารโซเวียตต้องมาบวกกันเองก็ยังคงมีการจดบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์นะครับการใช้ความรุนแรงและการบีบบังคับไม่ใช่ทางออกสงครามเลยซะทีเดียวแต่มันคือการมองเห็นคุณค่าชีวิตของทุกคนต่างหากครับไลฟ์โค้ดแหลมเพราะงั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่น้อง